ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วครับตอนนี้ก็วิ่งไปประมาณ 82,547 นะครับ 82,547 นะก็เราจะเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการออกเดินทางครับประมาณ500โลได้แน่นมากเลยตัวนี้แล้วมันหล่นไอ้นี่มันไอ้นี่มันหักแล้วนะครับเห็นไหมฮะก้านมันหักแล้วแต่ผมซื้อมาไว้แล้วนะครับเตรียมแล้วมันหักแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับก็อันใหม่นะครับซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วหลายปีนึงได้แล้วซื้อมาว่าจะเปลี่ยนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยนี่ก็บังไว้ก่อนนะบังที่ฟุ้งที่ฝุ่นอะไรก่อนร่วงร่วงลงไปร่วงลงไปในถังเปลี่ยนครั้งล่าสุดก็ตอนที่จะไปหนองคายครับเราก็เปลี่ยนกลางทางครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าวิ่งไปน่าจะประมาณสักไม่รู้500กับ500มันจะวิ่งไปประมาณ 1,000 มั้งฮะประมาณ 1,200 โลเพิ่งจะวิ่งน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเพิ่งจะวิ่งไปประมาณ 1,200 โลได้แต่ระยะเวลาที่เปลี่ยนไปนี่ก็ประมาณถ้าเป็นเดือนก็น่าจะปีนึงแล้วครับใช่ไหมใช่ครับปีนึงแล้วครบปีพอดีไม่ค่อยได้ใช้ครับช่วงหลังมันเป็นหัวแม่เหล็กนะครับที่จุกมันเป็นหัวแม่เหล็กทำไมมันไม่ชัดเลยเดี๋ยวผมจะลองเช็ดให้ดูนะอันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับที่ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโดยใช้ไอ้หัวแม่เหล็กเนี่ยนะครับครั้งแรกนี่ก็มีเศษไอ้เศษเหล็กเศษอะไรอ่ะเขาเรียกพวกเศษเหล็กที่อยู่ในห้องเครื่องครับมันก็ติดมาอยู่นะเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนต้องหาที่เนี่ยเห็นไหมผมจะป้ายให้ดูเลยนะดูดิเยอะอยู่นะนะครับเนี่ยเศษพวกเนี้ยมันมาจากห้องเครื่องนะห้องเครื่องของไอ้น้ำมันนะครับเนี่ยนี่เนี่ยมันเป็นพวกเศษเหล็กนะฮะมันเลยติดกับแม่เหล็กไม่ออกนะเห็นไหมฮะพอเราเช็ดมาปุ๊บเศษเหล็กมันออกไปหมดเลยมันใสเลยมันก็น่าจะดีนะฮะใช้ไปดีกว่าจุกใส่ธรรมดานะน็อตธรรมดามันไม่เห็นอะไรครับเศษเหล็กมันก็อาจจะติดอยู่ในเครื่องเอานี่เอาหัวใส่เหมือนเดิมน้ำมันนี่คืออะไรออกใส่ไปเลยนะครับวนเข็มนาฬิกาของเชล 10W40 800ml นะครับไปหาซื้อมาประมาณ 2-3 ล้านนะไม่เจอนะของไม่ค่อยมีหรือเปล่าหรือว่าไงก็วนหาหลายรอบอยู่ราคาตอนนี้มันก็อยู่ในราคา140นะครับสำหรับ800ml นะครับรถคันนี้ก็ใส่แค่800ml นะครับมันจะมีตัว1ลิตร
1,000 ml กับตัว800นะเราก็เลือกอันตัว800นะไอ้ตัว1,000ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะ 1,000 ml แต่ว่าเอามาก็ได้ครับเอามาเติมใส่ไป800แล้วที่เหลืออีก200ก็เอาไว้หยอกโซ่ก็ไปเช็คเครื่องมาด้วยนะไม่รู้มันเป็นอะไรขี่ไปแล้วนะครับใกล้จะถึงประมาณความเร็วอ่ะพอใกล้จะถึง60นะมันมีการหน่วงแล้วก็การเหมือนเครื่องมันอื้อๆเหมือนมันจ่ายน้ำมันไม่เต็ม 100% แต่พอเลย60ไปแล้วนิดนึงอ่ะมันก็ขี่ปกติไม่รู้เป็นอะไรก็ไปให้ช่างทำช่างก็บอกว่ามันเหมือนมันจ่ายน้ำมันไม่เต็มประสิทธิภาพทำไปแล้วนะเช็คให้แล้วเปิดตรงเนี้ยออกมาแล้วก็เช็คให้เหมือนกับปรับวาล์วให้มันจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นครับมันดีขึ้นนิดเดียวเองมันก็ยังมีอาการอยู่ก็ยังเป็นอยู่ก็เก็บค่าเช็คอันนั้นไป150บาทอาการก็ยังไม่หายผมก็ไม่รู้จะเดี๋ยวรอว่างๆก่อนแล้วกันค่อยกลับไปหาแกใหม่นะครับความจริงถ้าใช้คอมพิวเตอร์จับอ่ะผมว่าเขาน่าจะรู้ได้เร็วนะแบบว่าอาจจะจับได้ตรงจุดเลยว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะรอบของมันอ่ะกี่พันรอบอ่ะแล้วมันไม่ค่อยจ่ายน้ำมันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าว่าจะล้างรถก็ไม่ได้ล้างฮะฝนตกทุกวันจะล้างรถออกเดินทางก็ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวก็เช็คนิดๆหน่อยๆดูยางดูอะไรดูน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเบรกดูเบรกดูอะไรนิดหน่อยก็จะเดินออกเดินทางเนี่ยผมมาร์คไว้อ่ะ 90,000 กิโลผมจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ว่านี้ผมเปลี่ยนก่อนนะเพราะเดินทางไกลขาไป 7,500 นะขาดไป 7,500 ถึงจะครบ 90,000 โลนะอันนี้เดี๋ยวจะต้องแก้ได้พอดีกันลืมนะฮะกันลืมเราก็จดไว้นะครับว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะ8 3 0เอาผมจดไว้ผมก็จดไว้อ่ะกันลืมว่าเวลาเราเติมน้ำมันเครื่องปุ๊บเราก็ต้องเปิดเบาะใช่ไหมครับแล้วเราก็คอยดูว่ามันเราจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนไหนเราก็จดๆไว้ไม่งั้นเราก็จะลืมว่าครั้งสุดท้ายที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่นะจดไว้แล้วก็เหน็บไว้กับเบาะเนี่ยกันลืมก็เหลือแต่เติมลมยางครับเดี๋ยวก็เติมพรุ่งนี้น้ำมันผมก็เตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้เต็มถังแล้วครับเต็มถังตอนนี้ราคาน้ำมันเต็มถังตอนนี้มันลิตรละ37บาทวันที่17นะครับ17เดือน8 65น้ำมันวันนี้ของผมที่ผมเติมก็ลิตรละ 37.2 กว่าหรือ 0.3 กว่าเนี่ยครับก็เติมถังไป100นึงนะครับมัน
เข็มมันก็อยู่ประมาณขีดแดงนั่นแหละครับอยู่ประมาณขีดแดงพอดีผมก็ไปเติมก็ประมาณ100อันนี้ผมก็จะเช็คยางนะฮะเช็คยางดูว่าลมมันก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าผมจะเช็คว่ามันมีเศษลวดเศษอะไรติดไหมบางทีมันเศษลวดเศษลวดนะครับมันเป็นเศษลวดเล็กๆมันยังไม่ทะลุไปจนถึงยางในนะฮะบางทีมันก็เอาออกทันอยู่นะครับบางทีมันยังไม่เข้าไปยางในผมเคยเจอหลายครั้งแล้วตอนเดินทางเส้นลวดเล็กๆมันเหมือนกับเส้นของแม็กหนีบกระดาษนี่แหละมันก็จะเห็นเลยมันจะติดเดี๋ยวผมก็จะเช็คไปคร่าวๆก่อนก็รูปๆดูนะครับว่ามีไหมก็เขี่ยเศษดินออกครับเขี่ยเศษดินออกดูถ้าไม่มีแล้วเราก็เช็คลมไปเติมลมนะครับยางก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นยางทุบเลดเลยอันนี้มันก็ยังไม่ดอกมันก็พอมีอยู่นะครับใกล้แล้วแหละใกล้จะได้เวลาแล้วเร็วๆนี้แหละครับอีกไม่นานอันนี้มันยางตั้งแต่ปีโอ้โหเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าปี2018สัปดาห์ที่23นะครับปี2019โอ้2ปีแล้วตั้งแต่ปี2019นะครับสัปดาห์ที่23สัปดาห์ที่23ได้เวลาเปลี่ยนแล้วยังไม่มีโอกาสเปลี่ยนเลยเช็คดูนะไอ้พวกเศษลวดนั่นแหละตอนเราวิ่งไปมันอาจจะไม่ล้วนฮะเพราะว่ามันยังไม่ลึกนะฮะพอเราขี่ไปนะมันก็ทิ่มลึกเข้าแล้วมันก็รั่วในที่สุดนะอาจจะเป็นโชคร้ายของเราเลยฮะถ้ารั่วตรงที่ไม่ค่อยมีหมู่บ้านหรือว่าไม่ค่อยมีคนนะโอ้โหหาคนช่วยลำบากเลยเข็นกันยากเลยเช็คไว้ดีกว่าก็ไม่มีครับยางหลังปลอดภัยนะไม่มีอะไรก็ไปเช็คยางหน้ายางหน้าไม่ต้องห่วงครับยางหน้านี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆว่าไม่ใหม่มากหรอกน่าจะเปลี่ยนมาได้ประมาณปีกว่าแล้วใช่ไหมIRC ไหนอะตอนที่ผลิตอยู่ไหนเอ่ยดูก่อนนะสัปดาห์ที่31ปี2020นะครับ2ปีแล้วแหละปีกว่านะครับว่าสัปดาห์ที่31ของ IRC นะว่ามันมีเศษลวดอะไรปักคาอยู่กับยางหรือเปล่าเพื่อนๆคงไม่อยากจะไปเดินเข็นรถอยู่ข้างถนนแน่นอนและตอนนี้นะหน้าฝนด้วยพายุมู่หลานเพิ่งผ่านไปหรือเปล่าโอ้ถ้าเข็นตอนฝนตกยางเบนฝนตกไปด้วยโอ้โหทรมานแน่เบรกก็เหลืออยู่นะโอเครถก็คงจะไม่ได้ล้างแล้วเพราะว่าหน้าฝนอาทิตย์นี้ตกทั้งอาทิตย์เลยนะครับที่จังหวัดอะไรอ่ะ
อำเภอกันทรัศน์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยอาทิตย์นี้ตกทั้งอาทิตย์เลยนะไปเก็บเสื้อผ้ากันฝั่งนู้นก็ฝั่งลาวนะครับ